สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำลูกดอกหนังสติ๊กยิงปลานะครับลูกดอกทำจากลูกดอกสว่านโรตารี่ครับก็มีความแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอย่างแรกผมก็จะเอาลูกดอกสว่านยึดกับตัวสว่านนะครับแล้วก็เจียให้ปลายแหลมนะครับเอาให้แหลมตามที่เราต้องการนะครับทำทรงตามที่เราต้องการได้ง่ายมากครับพอเจียเสร็จแล้วนะครับก็จะได้รูปทรงแบบนี้ครับใครอยากจะให้เลี้ยวเล็กกว่านี้ก็เจียเพิ่มครับต่อมาก็ทำท้ายนะครับเจียให้เกลียวมันบางลงครับเพื่อจะได้ลงน้ำได้ดีครับแล้วก็บากตัวมัดสายนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็บากตัวมัดสายเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาทำเงี้ยงของมันกันเนี่ยครับดูรูปทรงก็จะประมาณนี้ครับสวยงามครับผมทำครั้งแรกครับรู้สึกถูกใจเลยโอเคต่อมานะครับเราจะมาทำเงี้ยงลูกดอกนะครับผมจะปาดให้ลงไปครึ่งหนึ่งเลยแล้วก็เซาะร่องให้กว้างขัดเก็บคมเพื่อจะได้ไม่ต้องบาดสายนะครับเพื่อไม่ให้มันบาดสายนี่ครับเก็บคมเรียบร้อยก็ออกมาประมาณนี้ครับงานฝีมือบ้านๆครับนะครับต่อมาก็เป็นขั้นตอนการชุบแข็งครับผมจะใช้แก๊สเผาให้จนร้อนแดงทั้งผงดอกนะครับเป่าแก๊สไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็แดงมากแล้วแดงจนผมว่าพอแล้วร้อนได้ที่ครับต้องใส่น้ำมันครับแช่ไว้จนมันเย็นแช่ทิ้งไว้เลยครับรอให้มันเย็นสักพักหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นการชุบแข็งที่ดูจาก YouTube นั่นแหละครับครับพอขั้นตอนการชุบแข็งเรียบร้อยผมก็จะมาทำตัวจับฮะผมจะใช้เทปดำนะครับพันไปเรื่อยๆครับให้มันรู้สึกพอดีกับมือเราพอผมพันเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะใช้ได้พันต่อครับได้ก็เป็นได้ธรรมดานะครับได้เย็บผ้าพันเวลาพันต้องดึงให้แน่นครับมันจะได้ไม่คลายไม่หลุดนะครับดึงให้แน่นๆเลยครับง่ายๆวิธีผมจากการเทสมายิงมาหลายครั้งก็ไม่เคยหลุดไม่เคยเคลื่อนเลยครับพันเรียบร้อยครับจนได้ขนาดที่เราต้องการก็มัดปลายล็อกไว้ครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอายางนะครับละลายเคลือบตัวได้ครับเห็นพี่ๆบอกว่าใช้กาวร้อนครับผมลองดูแล้วมันแข็งเจ็บมือครับ
ผมก็เลยลองใช้กาวยางดูละลายแล้วก็ชโลมให้มันเคลือบได้ทั้งหมดเลยครับก็รู้สึกว่าจับได้ดีเลยครับหนึบมากลองพี่ๆก็ลองไปทำดูครับแบบนี้เป็นวิธีของผมครับผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะแต่ก็ลองผิดลองถูกครับมือใหม่ครับมือใหม่หัดทำครับนี่ครับผมเคลือบให้มันผมเอามือคึงให้มันเท่ากันครับตอนที่มันยังอุ่นๆอยู่ตอนนี้ยางก็จะเท่ากันเป็นเรียบร้อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับจับสบายเลยครับนิ่มมากนิ่มๆติดมือโอเคต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาที่เราทำลูกดอกทดลองยิงกันว่าความรู้สึกเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาเทสกันอันนี้ยังไม่ได้เล็งนะครับลองยิงดูก่อนโอเคครับนี่ชุบแข็งเรียบร้อยครับชุบแข็งปลายเรียบร้อยข้อที่7ผมใช้กาวละลายใส่จับง่ายมากครับจับหนึบเลยไม่ลื่นระยะยิงก็5เมตร6เมตรนะเริ่มเข้าที่ครับถ้าเข้าจุดดำก็ได้กินนะกลางเป้าครับก็ถือว่าผ่านครับโอเคนี่ครับลูกสว่านลูตอรี่นะครับน้ำหนักดีมากแต่ต้องใช้สายที่แข็งหน่อยนะครับถ้าสายอ่อนนี่มันส่งลูกไม่ไหวพอใช้สายแข็งปุ๊บส่งลูกได้ดีแม่นมากครับน้ำหนักดีมากเลย